พอเราเริ่มมาจากแบบตัวเล็กๆเนาะคือเราก็เห็นคนอื่นมีแบบแฟนคลับตอนแรกเรารู้สึกกระดากปากด้วยซ้ำเวลาแบบเราไม่เชื่อว่าวันนึงเราจะมีคนที่เราเรียกได้เต็มปากเต็มคำด้วยความมั่นใจว่าแฟนคลับตอนแรกเราก็เรียกรู้สึกแปลกๆเพราะเรารู้สึกว่าเออเราเขาเรียกมี deserve เขาไหมอะไรเงี้ยแล้วพอเขาเริ่มให้ของเรารู้สึกว่าเอ้ยเรา treasure มันมากๆครับบ้านเยอะขนาดไหนนะคะพวกของขวัญจริงๆก็เยอะมากนะครับจริงๆตอนนี้ก็แทบจะไม่มีที่เก็บแล้วคือถามว่ามันไม่ได้คงไม่ได้เยอะเท่าคนที่ดังๆหรอกแต่ว่าบ้านเราก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะเราก็แบบค่อนข้างหาที่เก็บลำบากเหมือนกันเคยเป็นแฟนคลับใครไหมยุนาครับผมแล้วก็ยังเป็นอยู่ครับผมคือก่อนอื่นคือเราชอบยุนอาหลังจากเราได้เป็นนักแสดงแล้วเนาะแต่ว่าเราก็เห็นแหละว่าคนดารามากมายก่อนหน้าเราอ่ะคือมีแฟนคลับอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้ามีแล้วมันจะเป็นยังไงถ้ามีแล้วจะรู้สึกยังไงแล้วพอเรามีแล้วรู้สึกว่าเอ้ยดีว่ะการที่มีคนมารักเราด้วยความแบบความรู้สึกที่บริสุทธิ์มากๆจริงๆอ่ะครับมันทำให้รู้สึกว่าเออนอกจากครอบครัวแล้วนอกจากเพื่อนแล้วมันยังมีความรักในรูปแบบนี้ด้วยเนาะที่เราได้เห็นในทีวีใช่แต่ตอนพอมารู้สึกเองเออมันดีกว่าเยอะมากครับ